แปลงเล็กกระทัดรัดแบบนี้ไม่ซื้อได้ไงบ้านสวนแปลงเล็กๆเหมาะสำหรับเกษียณนะครับนะวันนี้มีข่าวดีมีบ้านสวนผลไม้3ไร่1งาน32ตารางวานะครับของตำบลในยาอามอำเภอในยาอามจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งมีทุเรียนเนี่ย90ต้นนะฮะแบ่งเป็นทุเรียนใหญ่เนี่ยอายุ7ปีเนี่ยนะฮะประมาณ20ต้นนะฮะยังมีทุเรียนเล็กอีก70ต้นนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีมังคุดเนี่ยที่ให้ผลผลิตแล้วนี่นะฮะอยู่70ต้นนะครับที่ดินของเราเป็นโฉนดคุดแดงนะครับเป็นโฉนดนสสีจอนะครับซื้อขายถ่ายโอนก็ทันทีเลยนะครับนะวันนี้ที่ดินของเรานั้นเราขายยกแปลงเนี่ยนะฮะ3ล้าน7แสนบาทถ้าทุกคนสนใจนะครับนะให้โทรหาเรานะครับ0991463979เล่นที่ดิน Channel